นครับผมชอบนะเวลาเก็บทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ด้วยกันเป็นเซตเดียวกันแบบนี้เลยนะครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยทั้งในรถในบ้านอยากได้เครื่องดูดฝุ่นดีๆแรงดูดเยอะๆใช้ได้ทุกพื้นที่มีไหมวันนี้จัดให้เลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่ของผม Dreamy V11 SE ตัวนี้เลยครับทุกคนครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมรีวิวไว้หลายตัวแล้วนะครับแต่ละตัวก็ใช้งานต่างพื้นที่ต่างสถานที่หรือว่าต่างกรณีกันนะครับอย่างเครื่องดูดไล่ฝุ่นก็ต้องมีตัวนึงเครื่องดูดฝุ่นในรถก็ต้องมีตัวนึงเครื่องดูดฝุ่นในบ้านก็ต้องมีตัวนึงบางตัวดูดได้แต่พื้นดูดพรมไม่ได้ก็มีวันนี้ผมก็เลยจัดเจ้า Dreamy V11 SE มารีวิวครับเผื่อเพื่อนๆที่ไม่รู้จักแบรนด์ Dreamy นะครับแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนผมเชื่อว่าต้องรู้จักแบรนด์เสี่ยวหมี่ใช่ไหมครับผมเลยจะบอกว่าแบรนด์ Dreamy เนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์ทำความสะอาดอัจฉริยะให้กับแบรนด์เสี่ยวหมี่ตั้งแต่ปี2560ครับซึ่งแน่นอนว่าเราไว้ใจได้ครับและยังมีรางวัลการันตีอีกมากมายด้วยนะและวันนี้ครับเทคโนโลยีอากาศยานที่ใช้กับระบบเครื่องบินเจ็ตของเครื่องยนต์เนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาครับให้กับมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นของ Dreamy V11 SE ตัวนี้ครับซึ่งจะทำให้แรงดูดของเขาเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดเลยเรามาดูกันครับว่าออปชันที่ให้มาในกล่องมีอะไรบ้างครับทุกคนครับแกะออกมาเนี่ยของเยอะเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับแน่นอนครับมีคู่มือมีควิกไกด์มาให้เราเริ่มต้นใช้งานนะครับและนี่ก็คือตัวเครื่องครับตัวเครื่องนะครับวัสดุเป็นพลาสติกครับหนาครับแข็งแรงมากมากนะครับซึ่งบางส่วนนะเขาก็ตัดมาด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวกล่องเก็บฝุ่นนะครับที่เป็นแบบใสให้เราเห็นได้ชัดนะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวครับหลายๆตัวผมจะบอกว่าแกะออกมาแล้วตัวนี้มันบางครับผมกลัวนะว่าเวลามันตกแล้วมันจะแตกง่ายครับแต่ตัวนี้ถือว่าหนาแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยครับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นก็ง่ายมากนะครับมีสวิตช์กดปุ่มนะครับตรงนี้ในการทำงานเป็นสีแดงครับซึ่งขณะที่เครื่องดูดฝุ่นทำงานนะด้านหลังก็จะมีจอ LCD ให้เราเห็นโหมดการทำงานด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีกดปล่อยกดปล่อยให้เครื่องทำงานแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะล็อกโหมดนะครับก็กดปุ่มล็อกข้างบนนะครับให้ขึ้นสัญลักษณ์ล็อกแบบนี้นะครับเวลาเรากดเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเห็นไหมครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานค้างในโหมดนั้นเลยนะครับกดอีกครั้งเป็นการหยุดครับเห็นเสียงเบาๆแบบนี้อยากรู้ว่าแรงแค่ไหนใช่ไหมเมื่อกี้แค่โหมดอีโคนะแต่ว่าจริงๆตัวนี้มีการทำงานถึง3โหมดครับโหมด Eco นะครับโหมด Middle ครับแล้วก็โหมด Turbo ครับอยากให้เพื่อนๆได้ยินความแรงของโหมด Turbo นะและที่เพื่อนๆเห็นวงแหวนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวบอกพลังงานนะครับว่าเราเหลือพลังงานในการใช้งานอีกเท่าไหร่ครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนะครับกำลังมอเตอร์อยู่ที่ 125,000 รอบใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับ 125,000 รอบเครื่องดูดฝุ่นพลังไซโครนเนี่ยหลายคนเคยได้ยินแล้วครับแต่ตัวนี้มาพร้อมกับการติดตั้งระบบไซโครนถึง12ตัวครับซึ่งปกติแล้วนะครับในโหมด Eco เนี่ยเราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้1ชั่วโมงครับส่วนในโหมด Middle นะครับเราสามารถใช้งานได้24นาทีครับแล้วก็ในโหมด Turbo สามารถใช้งานต่อเนื่องได้8นาทีครับฟิลเตอร์ในเครื่องเนี่ยวัสดุตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับซึ่งล้างทำความสะอาดได้แน่นอนนะครับส่วนการถอดฟิลเตอร์ด้านบนนะครับก็แค่หมุนตรงนี้ขึ้นมานะครับฟิลเตอร์ด้านบนก็ถูกถอดออกมานะครับเป็นฟิลเตอร์กรองอากาศนะและฟิลเตอร์กรองอากาศตัวนี้เพื่อนๆสามารถล้างด้วยน้ำเปล่าได้นะครับแต่หลังจากล้างแล้วก่อนเอาเข้ามาติดตั้งใช้งานเนี่ยต้องรอให้แห้งนะครับอย่างน้อย24ชั่วโมงครับและอย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะครับเครื่องดูดฝุ่น Dreamy V11 SE นะครับตัวนี้เป็นไส้กรองแบบ5ชั้นนะครับซึ่งสามารถเก็บฝุ่นนะครับไม่ให้ฝุ่นกระจายออกมาภายนอกนะได้ดีมากๆนะครับการล็อกฝุ่นไว้ภายในเนี่ยทำได้ดีถึง 99.4% เลยครับนี่คือตัวเครื่องดูดฝุ่นนะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์กันบ้างครับแน่นอนครับเครื่องดูดฝุ่นก็ต้องมีตัวด้ามหรือตัวท่อในการดูดนะครับท่อตัวนี้วัสดุนะครับเป็นโลหะนะครับคือจะบอกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากๆครับรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักเบานะผู้หญิงนะครับสามารถถือมือเดียวทำงานได้สบายๆครับแต่เชื่อไหมต่อให้น้ำหนักเบาแค่ไหนนะในการทำความสะอาดบางพื้นที่นะครับให้เราถือตัวเครื่องไว้นะครับยกตลอดเวลานะหรืออย่างเช่นเวลาเราไปทำความสะอาดในรถใช่ป่ะเราต้องยกตัวเขาไว้เนี่ยถูไปสายไปสายมาแบบนี้ตลอดเวลานะครับมันก็เมื่อยใช่ไหมครับอยากจะให้ดูนะสมมติเราใช้หัวแปรงแบบนี้ในการทำความสะอาดใช่ไหมเวลาทำความสะอาดเนี่ยสมมติเราทำความสะอาดฟองน้ำทำความสะอาดคอมพิวเตอร์โต๊ะคอมอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราต้องยกแล้วเราก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วท่ออ่อนเนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆครับเมื่อเราประกอบท่ออ่อนเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับเราสามารถวางเครื่องดูดฝุ่นไว้ได้นะครับ
เพื่อนๆจะเห็นนะว่าเราแค่จับอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถจับตัวเครื่องเนี่ยดูดถูทำความสะอาดได้เลยครับซึ่งถ้าใครทำความสะอาดโต๊ะคอมทำความสะอาดในรถหรือซอกต่างๆในรถนะมันจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้ง่ายและเบาแรงมากๆอ่ะกลับมาพูดถึงหัวทำความสะอาดนะครับซึ่งเขาก็มีมาให้ครบแหละตัวนี้เป็นหัวเครื่องดูดฝุ่นหลักนะครับซึ่งสามารถเข้าซอกต่างๆได้นะครับมุดโซฟาเตี้ยๆได้นะครับแล้วก็ตัวคอของแปรงหลักเนี่ยเขาก็จะเป็นท่ออ่อนนะครับซึ่งทำให้เราสามารถเลี้ยวเข้ามุมต่างๆได้นะครับตัวแปรงหลักเนี่ยสามารถตั้งได้90องศาครับแล้วก็นอนได้ถึง180องศาครับมีล้อมาให้นะครับเวลาทำความสะอาดจะได้ลากได้ไม่ต้องยกเครื่องตัวหัวแปรงนะครับสามารถหมุนนะครับแล้วก็เก็บโกยขยะต่างๆเข้ามาในตัวเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมนะครับเหมือนเป็นหวีเล็กๆใช่ไหมครับเวลาที่มันมีของชิ้นใหญ่ๆมานะครับแล้วมันเข้าเครื่องไม่ได้เนี่ยมันจะถูกล็อกไว้ตรงนี้ครับซึ่งทำให้ของเหล่านี้ไม่วิ่งเข้าไปในระบบตัวเครื่องนะครับอ้อแต่การใช้หัวดูดแบบแปรงหมุนตัวนี้นะครับจะไม่สามารถใช้กับท่ออ่อนได้นะครับเราจะต้องต่อเข้ากับตัวข้อดูดหลักนะครับเพื่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าครับหรือใครอยากจะมาต่อให้ด้ามสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าแปรงเขาหมุนยังไงนะฮะคือแปรงหลักอ่ะหลายตัวแกะตัวแปรงข้างในออกมาทำความสะอาดยากมากๆแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้แกะง่ายมากครับเขามีปุ่มด้านข้างตัวนี้นะครับเราแค่บิดป๊อกนะครับนี่ฮะดึงออกมาแค่นี้เลยคือง่ายมากไม่ต้องไปถอดแกะฝงแกะฝาให้วุ่นวายนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับแค่วางเคี่ยวให้มันเข้าตรงรูแค่นั้นเองนะเราก็ปิดฝากลับเข้าไปครับต่อมาก็จะเป็นหัวทำความสะอาดไร้ฝุ่นนะครับลักษณะจะคล้ายๆหัวแปรงหลักครับแต่เขาจะเพิ่มตัวถาดพลาสติกตัวนี้มานะซึ่งทำให้ตัวแปรงเนี่ยแนบกับตัวหมอนตัวที่นอนของเรานะครับและสามารถดูดไร้ฝุ่นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้แรงดูดเขาเยอะมากๆนะเพราะนั้นการดูดเนี่ยสามารถดูดไร้ฝุ่นได้เลยนะครับเห็นไหมเราก็จะมีกรอบตรงนี้นะครับครอบไว้ทั้งหมดเลยการปรับพื้นที่ในการดูดนะก็จะปรับองศาได้ประมาณอย่างนี้นะครับพอเรามีแปรงตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องดูดไร้ฝุ่นแล้วครับวิธีแกะหัวแปรงออกมาทำความสะอาดนะครับก็จะเหมือนกับแปรงหลักนะคือบิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถแกะออกมานะครับตัวนี้เอาไปล้างทำความสะอาดได้เลยและ2หัวสุดท้ายนะครับก็เป็นหัวทำความสะอาดแบบทั่วไปนะครับอันนี้ผมมักจะชอบใช้ในรถยนต์นะครับหรือการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดนะครับซึ่งเขาก็จะมีหัวแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูดลงไปกับพื้นหรือพรมตรงๆได้เลยนะหรือถ้าใครอยากจะปัดด้วยเป็นแปรงด้วยนะครับเราก็แค่กดสวิตช์ตรงนี้ดันออกมานะครับเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับกลายเป็นหัวแปรงนะเราสามารถปัดลงไปในร่องคีย์บอร์ดต่างๆครับทำความสะอาดได้ครับตัวหัวปักเป็ดแบบนี้ก็เช่นกันนะครับซอกต่างๆซอกโซฟานะครับเอาเสียบลงไปได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากปัดนะครับเราก็ใช้หัวแปรงแบบนี้ครับปัดได้เลยครับซึ่งแปรง2ตัวนี้เราต่อกับท่ออ่อนได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการหมุนหัวแปรงครับและตัวนี้นะครับก็คือตัวเก็บเครื่องดูดฝุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับหลายแบรนด์ไม่ทำครับแต่ว่า Dreamy ทำนะครับคือปกติเวลาที่เราจะชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเขามีอะแดปเตอร์มาให้เนาะเราก็เสียบชาร์จไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีแท่นวางแบบนี้นะครับเราก็ต่อตัวชาร์จนะครับเข้าไปข้างแท่นนะตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นขั้วไฟฟ้าครับเวลาที่เราเอาตัวเครื่องดูดฝุ่น Dreamy มาเก็บเนี่ยนะครับเนาะสอดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็วางล็อกเข้าไปแบบนี้นะตัวขั้วชาร์จเนี่ยเขาก็จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เราครับทุกคนครับแป้นเก็บเครื่องดูดฝุ่นนะผมจะบอกว่าหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่เคยใช้มามันมีปัญหาครับคือวางเนี่ยแล้วชนเรามีโอกาสตกได้นะแต่ว่าของ Dreamy นะครับเขาก็จะมีระบบเซฟนะครับคือเราเอาตัวแบตเนี่ยสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งยังไงมันก็ไม่ตกครับเห็นไหมยังไงมันก็ไม่ตกนะแล้วเวลาเราจะออกมานะครับเราก็แค่ยกตัวเครื่องออกมาแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะที่ดีกว่านั้นและผมชอบมากๆก็คือเขามีที่เก็บแปรงมาให้ด้วยหลายครั้งที่เก็บเครื่องดูดฝุ่นเวลาเราเก็บเครื่องแขวนไว้เนี่ยแหละแต่เวลาจะทำความสะอาดแล้วมันหาแปรงไม่เจอครับนี่ครับเราก็เก็บไปอย่างนี้เลยนี่ครับทุกคนพวกเครื่องดูดฝุ่นตัวเก่าๆผมเนี่ยผมต้องเอาใส่กระป๋องวางไว้อย่างเงี้ยมันเกะกะมากเลยนะการติดตั้งแบบนี้นะคือจะบอกว่าผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วเราก็สามารถเก็บทุกอย่างครับไว้กับตัวที่แขวนได้เลยนะครับแล้วก็นี่ชาร์จแบตไปในตัวแบบนี้ด้วยนะ เป็นไง เป็นไง ทำไมอุปกรณ์เขาเยอะครบเซตขนาดนี้เนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับหน้าบ้าน
านผมเนี่ยมีปูหญ้าเทียมด้วยครับแล้วตรงนี้คือฝุ่นเยอะมากแล้วก็มีใบไม้ด้วยนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่ก็ยังใช้โหมดอีโคอยู่ครับซึ่งก็สามารถดูดได้ครับโอ้เพื่อนๆจะเห็นครับว่าดูดฝุ่นขึ้นมาเยอะเลยครับนี่ผมจะลองเริ่มความแรงของโหมดต่อไปดูนะครับนี่ครับมิดเดิลครับคือใบมงใบไม้ดูดสบายเลยฮะไหนลองหมดเทอร์โบผมจะบอกว่าไอ้เมล็ดเม็ดอย่างเงี้ยนะครับบนหญ้าเทียมนี่คือกวาดยากมากนะต้องดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับนี่ผมจะลองดูครับว่าดูดไหวไหมนะฮะนี่ครับเข้ามาเต็มกระปุกเลยครับเอาออกครับทุกคนรู้ไหมครับว่าหมอนโซฟาที่นอนเราเนี่ยเหมือนจะสะอาดนะครับแต่เวลาตบมาทีเนี่ยฝุ่นตลบอบอวนไปหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะดูดไปแป๊บเดียวนะครับฝุ่นเต็มกระบอกเลยทุกคนดูนะครับมุมแบบนี้เป็นมุมที่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดค่อนข้างยากนะดูนะคืออย่างใต้บ่ออย่างเงี้ยถามว่าจะเอาเข้าไปยังไงตะแคงก็ดูดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเลื่อนบ่อซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเลื่อนไม่สุดนะครับแต่ว่าตัว Dreamy V11 SE เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวสายอ่อนแบบนี้ครับซึ่งจะทำให้เราสามารถวางเครื่องดูดฝุ่นไว้ข้างๆแบบนี้นะแล้วก็กดดูดครับแล้วก็สามารถมุดทำความสะอาดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับเวลาใช้งานนะครับถ้าแบตใกล้หมดนะครับเครื่องจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์โลแบตแบบนี้ครับรีวิวก็ให้ดูแล้วนะครับเครื่องดูดฝุ่น Dreamy V11 SE ใช้ดีจริงๆนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสั่งได้เลยครับจาก Dreamy Official Store นะครับมีทั้งใน Lazada Shopee นะครับรับประกันศูนย์ไทย2ปีเต็มครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปดูฝุ่นก่อนครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป